ในบรรดา3ประเด็นที่บอกว่าเป็นไฮไลท์ของข้อเสนอของทางออกที่เสนอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลาออกตั้งกรรมการอิสระแก้รัฐธรรมนูญนะครับปรากฏว่านายกลุงตู่ยอมที่จะแก้รัฐธรรมนูญนายกลุงตู่ยอมที่จะให้ตั้งคณะกรรมการอิสระส่วนเรื่องขอให้ลาออกนั้นนายกบอกว่าก็ไม่ขัดข้องแต่ถามคนทั้งประเทศก่อนดีไหมทำประชามติเลยว่านายกควรจะลาออกหรือไม่อย่างนี้ถือเป็นการตอบสนองตอบโจทย์แล้วหรือยังหรือมีข้อสังเกตอย่างไรครับคุณรังสิมันต์ครับคือในเรื่องของแก้รัฐธรรมนูญนะครับก็การที่ท่านส่งสัญญาณต่างๆนะครับส่งสัญญาณจริงหรือเปล่าเนี่ยคงต้องดูว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับผมคิดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราน่าจะเห็นนะครับว่าสว.โหวตยังไงนะครับส.ส.ที่รัฐบาลโหวตอย่างไรนะครับจากนั้นเนี่ยอย่าไปดูที่คำพูดแล้วกันนะครับให้ดูว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงทีนี้ในส่วนเรื่องของลาออกถามคนทั้งประเทศนะครับคือจริงๆเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันไม่มีความจำเป็นนะครับว่าจะต้องไปถามคนทั้งประเทศเลยถามคนทั้งประเทศนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าเราก็ต้องไปทำประชามติใช่ไหมครับเพื่อที่จะถามคนทั้งประเทศซึ่งการทำประชามติแต่ละครั้งเนี่ยเราควรจะทำให้น้อยที่สุดแล้วก็ในเรื่องจำเป็นที่สุดนะครับการลาออกการดำรงอยู่ของนายกรัฐมนตรีในแต่ละท่านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะครับมีตัวอย่างให้เห็นในหลายกรณีไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำประชามติให้เสียเวลาไม่จำเป็นต้องไปทำประชามตินะครับให้เสียเงินเสียทองซึ่งก็ใช้เงินค่อนข้างจำนวนมากดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณประยุทธ์นะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะต้องทำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปทำประชามติครับแต่มันเป็นเรื่องของการที่ตัวท่านเองเนี่ยจะต้องพิจารณาตัวเองแล้วก็ฟังในสิ่งที่สังคมเขาพูดมาครับแน่นอนว่าท่านอาจจะมองว่าคนจำนวนหนึ่งที่ออกมาเพื่อขับไล่ท่านเนี่ยเป็นจำนวนหนึ่งนะครับจริงๆยังมีคนจำนวนมากที่อาจจะเอาท่านอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ท่านลองพิจารณาและฟังให้ดีว่าในช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่รัฐประหารนะครับย้อนกลับไปปี57จนถึงปัจจุบันเนี่ยความขัดแย้งหรือความต้องการที่ปฏิเสธตัวท่านเองเนี่ยมันดังขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดเราไปดูในสภาเราก็จะยอมเราก็จะเห็นว่ารัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยพยายามพูดในทำนองว่าม็อบคือเครื่องมือคือเงื่อนไขที่ทำให้สังคมไทยเนี่ยเดินไปข้างหน้าไม่ได้ฉะนั้นในเมื่อสังคมไทยเนี่ยมันผ่านมาขนาดนี้6ปี7ปีกว่าๆเนี่ยผ่านมาเนี่ยมันเดินหน้าไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องพิจารณาว่าแสดงว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้พัฒนาให้ประเทศเนี่ยดีขึ้นแต่มันกลายเป็นว่าเรายิ่งติดหล่มมากขึ้นนะครับครับฟังไปฟังมาคุณรังสิมันเรียงลำดับเรื่องที่นายกลุงตู่ควรจะต้องตัดสินใจก่อนหลังนะครับอย่างแรกระยะสั้นเฉพาะหน้าลุงตู่ต้องไขก๊อกก่อนปรากฏว่าไม่ตอบโจทย์ระยะปานกลางระยะยาวเรื่องตั้งกรรมการอิสระเรื่องแก้น้ำนวลดูเหมือนลุงตู่ตอบโจทย์ก็คือรับปากแต่ว่าขอดูความจริงใจโอเคก็ว่ากันไปเป็นเรื่องของวันข้างหน้าฟังไปฟังมาเมื่อข้อแรกนะครับไม่ตอบโจทย์ไม่ผ่านแสดงว่า2วันในรัฐสภาไม่จบใช่ไหมฮะมันไม่จบอยู่แล้วครับโดยกระบวนการผมต้องเรียนอย่างนี้ว่ากระบวนการในรัฐสภา2วันที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าการอภิปรายทั่วไปไม่ได้มีการลงมติอะไรไม่ได้ข้อสรุปอะไรเป็นแค่เสนอแนะกันอภิปรายกันให้รัฐบาลได้เห็นปัญหาได้รับข้อเสนออย่างทางก้าวไกลเราเนี่ยเราก็เสนอนะครับผมเรียกกระบวนการ3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1คือเป็นการสร้างความชอบธรรมใหม่นะครับความการสร้างความชอบธรรมใหม่ก็คือว่าเราต้องพูดกันตรงไปตรงมาว่าความชอบธรรมในการดำรงอยู่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยที่เป็นนายกรัฐมนตรีมีปัญหาในเรื่องของความชอบธรรมอยู่ดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องจัดการตรงนี้จัดการตรงนี้อย่างไรก็คือการให้พลเอกประยุทธ์ลาออกแล้วก็ในสภาเนี่ยในพรรคการเมืองต่างๆที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเรามาคุยกันว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งจะต้องมีเงื่อนไขคือจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่อยู่ในบัญชีของคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้เคยหาเสียงเอาไว้กับประชาชนก่อนการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนานะครับเลือกกันแล้วนะครับแข่งกันเลยครับว่าใครได้เสียงเกินครึ่งถ้าใครได้เสียงเกินครึ่งนะครับพรรคที่ไม่ได้เสียงเกินครึ่งเนี่ยก็จะช่วยโหวตให้เพื่อให้คะแนนเสียงเนี่ยมันผ่านนะครับ366นะครับซึ่งเป็นจำนวนเสียงที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้นะครับเป็นขั้นต่ำนะครับเพื่อที่ว่าสว.เนี่ยจะต้องไม่เข้ามามีกระบวนการในการโหวตตรงนี้
หลังจากนั้นนะครับกระบวนการที่2นะครับผมเรียกมันว่าเป็นกระบวนการที่รัฐบาลจะต้องจัดการปัญหาในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับซึ่งช่วงเปลี่ยนผ่านก็คือว่า1โอเคก็ต้องมาแก้รัฐธรรมนูญการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันมี2ประเด็นหลักนะครับคือการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อแก้ทั้งฉบับนะครับผ่านการผ่านสสร.ครับทางที่2นะครับก็คือเป็นการแก้รายมาตรานะครับถ้าเราไปดูก็คือเป็นมีญัตติประมาณนี้รัฐบาลนี้เนี่ยจะต้องเข้ามาเนี่ยโอเคหนึ่งก็คือแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญหลายมาตราต่างๆก็ได้แก่เลือกระบบเลือกตั้งกับปัญหาเรื่องสวการปิดสวิตช์สวต่างๆไอ้ตรงนี้เราแก้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์มานะครับคือการมีจะต้องมีการเลือกตั้งสสร.นะครับแล้วก็ระบบเลือกตั้งนะครับรวมถึงการปิดสวิตช์สวเดี๋ยวก็จะแล้วเสร็จรัฐบาลนี้นะครับก็จะต้องยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่ภายใต้กติกาใหม่ซึ่งเราก็หวังว่าการเลือกตั้งใหม่เนี่ยในช่วงที่3เนี่ยจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับการเลือกสสร.เพื่อประหยัดงบประมาณมากที่สุดแล้วก็เลือกไปพร้อมๆกันใน3ขั้นตอนนี้เราคิดว่าจะสามารถหาทางออกให้กับสังคมไทยได้โอเค